สบายดีทุกๆคนนะมื้อนี้สิมาเฮ็ดน้ําหวานเนาะอื่นสิมาเฮ็ดอันเสียนสิงคโปร์หรือว่าอันสิมาต้มอันตาบิโอก้านะอันแบบนี้ก็ได้หรือว่าอันซาคูคือกันซาคูจะได้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าสุดแล้วแต่คนมากเนาะพอสิเอาแป้งอันสิงคโปร์แบบแล้วก็มาสิมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะเพราะว่าอันไล่มือแล้วเฮาก็เฮ็ดมีแต่เฮ็ดอาหารไปแล้วแต่ว่าบ่เคยเฮ็ดอันน้ำหวานจากเธอนะแต่มื้อนี้สิมาเฮ็ดลองเบิ่งเนาะโอเคมาเบิ่งน้ำกันมีส่วนผสมยังไงเนาะโอเค I'm gonna make the green color I'm gonna make a one drop see and I'm gonna put all over the Singapore เนี่ยนะ wow nice color ให้บอกมันก็เป็นสีเขียวหลังจากนั้นก็หลังจากมันเย็นหน่อยนึงแล้วก็มาคั่นมันเนาะคั่นให้มันอันเป็นข้าวเนื้อกันนะโอเคอัดไว้สีเขียวโอเคบัดนี้ได้แล้วสีเขียวนะบัดนี้สิมาลิ่งเนาะลิ่งละเอียดเป็นตอนนะเห็ดเป็นแผ่นมันแล้วก็คือเห็ดกระเปียกค่ะแหละขั้นหมักตอนใหญ่ก็ลิ่งใหญ่เนาะขั้นหมักตอนน้อยก็ลิ่งน้อยเนาะนี่เพนว่าจะหมักแบบไหนนะนี่เนาะตัดสั้นน้อยๆสำหรับนี้สำหรับขอบอยากเห็ดยาวหลายเป็นเส้นแบบนี้น้อยๆนะพอเห็ดแล้วเขาตัดแล้วเขาก็เอาไปลวกเนาะลวกให้มันอันสุกนะเพราะว่าขอก็ได้เห็ดหลายมื้อนี้เห็ดหน่อยนึงละกันเดี๋ยวเอาห่อเส้นนี้แล้วก็มาป่นกับอันซักคู่แล้วก็ใส่อันตาบิโอกานำบ่จำเป็นว่าสิเฮ็ดหลายเพราะว่าเฮากับกินคนเดียวเนาะหลังจากอันนี้ค่อยใส่ตาบิโอกาอันนี้แล้วก็ค่อยสิเอาซักคู่ใส่หน่อยนึงเนาะทำแบบนี้แล้วก็แล้วค่อยสิแอนหมักเต้าใส่เห็นบ่แบบนี้สไคร้ลองโคคอนัทเมลค่อยเอาแบบนี้แบบของเห็ดน้ำหวานนะพอเทใส่หม้อนี่รสทำในกระป๋องกันโคคอนัทอยู่ในกระป๋องนี่คันว่าเขาเอาแต่กะทิแล้วมันก็มันโพดนะก็ใส่น้ำน้ำไปหน่อยคันเขามีอันครีมบอกหรือว่าอันนั้นนะมาใส่ก็ได้ค่ะนะอันนี้เขาก็เอาไปต้มเนาะไปต้มจังหน่อยทาตะนัดซุปก่อนแล้วก็ขอสิเอาอันน้ำตาลมะพร้าวนี่ใส่จากซองปะถิ่มลงจากซองซ้ำก่อนเพราะว่าให้มันเปื่อยนะให้มันเปื่อยอุ๊ยเกลือใส่ทีสปูนเนาะแล้วก็คนมันอย่างนี้ล่ะคนละมันกับเปื่อยอันนี้มันกับเปื่อยแล้วเขาก็ไปอันข้างหม้อขึ้นนะน้ำตาลปลาข้าวแล้วนะก็จะเอาน้ำตาลอันทรายใส่น้ำสองบวงสามบวงน้ำตาลทรายเด้อสิระหว่างอันต้มน้ำกะทิก่อนกระถามหม้อตัวนี้ขอสิลวกเสร็จอันสิงคโปร์เนาะแต่ว่าเวลาต้มน้ำกะทิเราต้องให้มันฝดเด้อพอเห็ดให้มันอุ่นๆแล้วก็อันหมดได้พอให้น้ำตาลมันละลายหลังจากหมออันนี้ฝนแล้วเขาก็ก่อนหมอมันสิฝนเขาก็ต้องเตรียมน้ำเย็นเนาะเพราะว่าอันเขาสิเอาน้ำเย็นหนะเวลาเขาลวกเสร็จอันนี้แล้วและส่วนออกแล้วมาใส่น้ำเย็นโหลดแล้วก็มันก็ฟูขึ้นเองเนาะโอเคมาเบิ่งน้ำกันอีก
ถามหมอฝนแล้วน้องขอสิเตรียมอ่ะบัดนี้ขอสิเตรียมน้ำอันซามเย็นเนาะบอกเวลาขอเอาสิงคโปร์ลงแล้วมันก็ฟูขึ้นไปมีแปลว่ามันสุกโอเคขอสิส่วนออกใส่น้ำเย็นสิก็เป็นแบบนี้บัดนี้ขอสิมาต้มอันตะเบียวกะสิต้มใส่น้ำสิงคโปร์นี้เลยโอ้โหมันจะเป็นแบบใดแต่ว่าขอต้มเนาะบ่อยากใส่ไร้หมอนะโยกาคือกันมันฟูขึ้นแล้วก็ได้โลดเห็นป่ะมันฟูขึ้นแล้วอันนี้เราค่อยที่อันค่อยจะไปใส่น้ำเย็นอีกผ่าจังหน่อยเนาะอย่ามันบ่สุกค่ะอันนี้ใบเตยเด้อค่อยสิเอาใบหนึ่งถิ่มใส่อันน้ำมันนะแต่ว่าอันค่อยตัดให้มันสั่นแล้วก็ถิ่มใส่น้ำกะทิให้มันหอมนะมันมีเทสต์ดีเนาะแต่ต้มอยู่นี่จังหน่อยธรรมดาค่อยอันค่อยอันมอดนะแต่ว่าค่อยลืมใบเตยแล้วค่อยเอาใบเตยมาใส่อีกซี่เอเวนฮาก็ใส่นี่ก็ยังหอมเลยหอมใบเตยอย่าลืมขั้นผู้ใดเหตุการณ์ต่อไปค่อยชิต้มซักคู่ซักคู่มันก็มีสีค่อยเอาแบบเป็นสีซี่ได้แล้วบัดนี้ก็จำเป็นว่าให้มันฝดเพราะว่าอันนี้มันออกแล้วเนาะไปเตยออกแหละว้าสุดในเวลาค่อยต้มค่อยเอาแบบนี้ค่อยเอาเครื่องนี่แล้วก็ให้มันฟูขึ้นมาเองมันก็สิฟูขึ้นเองบอกจนมันก็สุกละไม่มันมีหลายอย่างที่ว่ามักไม่อยู่ในกระป๋องมันมีหมักมีบอหมากหลายๆชนิดนะอันนี้ค่อยมีแต่เอาหมากอันหมักเต้าหมักเต้าหันแซ่บเด้พอหมักหมักเต้าแม่พอกระบะหมักเต้าแล้วก็หมักเต้าล้างจานเฮาอันใส่ซักคู่บ่แล้วก็แบบคือเฮาเห็ดรวมมิตรนะเฮาเห็ดไลน์ไลน์ชนิดเขากันแบบสิงคโปร์บ่อันซักคู่บ่แล้วก็ตะปิโอกาบ่ใส่น้ำกันอันอย่างละหน่อยฮะนะแล้วก็มันมีอันฟรุตใส่น้ำนะมันมีหมักไหมใส่น้ำให้มันก็แซ่บเนาะซาคูมันไก่สิสุกละมันกับบอติดหมอได้ละซาคูเนาะใส่อันนี่เพราะว่าไม่สุกละแซ่อยู่นี่ให้จังหน่อยบ่ให้มันติดกันไปยังกันไปย่างเพื่อจะใส่น้ำเย็นเนี่ยทุกอย่างบ่ให้บ่เพราะว่าบ่ให้มันติดกันเพราะมันเป็นของแป้งเนาะมันเหนียวให้หมอน้ำกะทิน้ำกะทิแล้วค่อยกระตักใบเตยออกได้เพราะว่าบ่ต้องแซ่อยู่นี่ค่ะมันให้มันเย็นแล้วก็เฮาก็กินได้เนาะป้าให้กะทิมันเย็นซะก่อน อันนี้สิงคโปร์แป้งสิงคโปร์ข่อยเห็ดมิตาสีเขียวขอบ่เอาสีแดงมื้อนี้เพราะว่ามันมีสีแดงหลายแล้วอันนี้ตะปิโอกาอันนี้ซาคูโอเคอันนี้มันหมักเต้าถ้าผู้ใดหมักก็ใส่ผู้บ่คั่นผู้ใดบ่หมักก็บ่ต้องใส่เสิร์ฟลองเบิ่งเด้อมันสิเป็นแบบใดอันนี้ข่อยสิเอาอันแป้งสิงคโปร์เนาะโอเคซักออกจากน้ำมันอันนี้เป็นสิงคโปร์เด้อหรือว่าเจ้าอยากเท อยากเทลงหนีรถก็ได้และกันตะบิโอกาสมควรหมักอย่างน้อยหมักสำได้ก็เอาสำนั้นเห็นบ่มันก็เป็นซีแบบนี้นี่ขอเสียหมักเต้าใส่ซีมันเป็นซีแบบนี้ข้างมาใส่หมักเต้าเตาใส่หลังจากนั้นแล้วเฮาสิเอาอันมันหวานพดเอาซาคูเนาะตักซาคูใส่บ่ใส่บวง1หรือ2บวงก็ได้สุแล้วแต่หมักสิงามบ่งามบ่แล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำกับน้ำอันเสื่อมนี่นะน้ำอันกระถุยกะทินี่นะสิโอ้ my god look so goodใส่อีกหน่อยนึง เห็นป่ะ
แล้วก็เอาบวกมาคนมาดิเบิ่งวันนี้เนาะคนแบบนี้เนาะสิสิเห็นบ่มันก็มิกเข้ากันแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเจ้าหมักอันใส่ไอซ์นะนะใส่น้ำแข็งหั่นก็ได้เนาะเดี๋ยวสิๆปึกเด้อOh my god, so good. แต่ทางที่ดีค่ะมันเย็นๆหน่อยนึงแล้วค่อยสิลองเอาไอมาใส่บังเกอร์ใส่น้ำแข็งเนาะใส่น้ำแข็งลงไปเพราะว่าให้มันเย็นเด้สิเจ้ากับมิกแบบนี้สิเห็นปะ This is my dessertหรือว่าจะบ่ใส่บ่อยากใส่บวงเนาะกินแบบนี้เลยก็ได้ so good everybody look my god so good tapiocaThis one is mặc tao. Chín là bộ nhạc sau. Tham gia đâu có bộ mặc không ăn phần đấy. Bộ mặc kín bẹp spicy bò miếng ha. Chứ mà không ăn thì có bộ phần đấy. Chứ mà khăn tụi em hết là tông mình kín nốcSo good. กินแล้วบ่อยากเศร้าเลยเฮ้ยสิเห็ดไฮเบิงเด้อเพราะว่าคันสมมุติว่าบ่อยากเห็ดแบบตักนั่นตักนี่ใส่แล้วก็เอาอันนี้ลงหม้อน้ำกะทิเบิดเลยนี่เนาะเห็ดแบบลงใส่น้ำกะทิเลยเห็นนะตักอันนี้สิงคโปร์ใส่เนาะตาบิโอก้าค่ะนะกดจำเป็นที่ใส่ไลค์ก็ได้เพราะว่าคันเฮาใส่ไลค์มันก็สิไข่เนาะเฮาก็ใส่2บวง3บวงก็ได้เพราะให้มันเป็นพิธีนะ แล้วก็อันซักคู่เนาะตักใส่รถก็ได้เพราะว่าให้อันเพราะว่าเฮาสิกินน่ะอีกนึงมันก็บ่ได้หลายนะการดิแม่เอ้ยต้องงามงามอันนี้มักเตาเนาะเข้ากับตากใส่ขั้นที่ว่ามักเตามันหวานพอนะข่อยสิลากมันหน่อยนึงเพราะว่ามันหวานเกินลากเอาแต่หน้ามักเตาหันเอาแต่มักเตาหันลงขั้นเฮาใส่อันเบิดไล่มันกับสีอันนั้นเนาะโอเคมาเบิ่งนี่ให้บ่หวานข่อยนะเห็นป่ะ This is the coconut dessert coconut milk with the tapioca All right if you like you try at home it's very easy to make Okay ของหวานมื้อนี้ก็แล้วถ้ามีหมู่กลุ่มผู้ใดติดตามนาดิคิทเช่นกะลองไปเห็ดลองเบิ่งเนาะแฟนซิงคโปร์มันก็บ่มีหยังยุ่งยากแบบของง่ายๆหั่นนะแต่ว่าคันเฮาอยากแอดหลายอย่างกับไปกับมีปัญหานี่เนาะก็คือเห็ดให้เห็นแล้วก็เอาแป้งมาคั่นแล้วก็นึ่งแล้วก็ตัดให้เป็นเศษเห็ดคือกระเปียกล่ะแล้วก็ตบตะบี้โอกาสก็ซื้อแบบอันของสําเร็จรูปแล้วมาแอดเข้ากันออลไรท์ถ้ามีหมู่ผู้ใดมักก็ให้กดไลค์ให้แน่และ Subscribe ให้แน่ See you next video okay bye